จับจ้องรักปะเนี่ยรักปะเนี่ยโมเมนต์วันไหนรอบบรรยากาศโมเมนต์วันไหนวันเกิดที่เราเล่นริมชายอันนั้นเป็นทริปเก่าแล้วค่ะแต่ที่จริง anniversary ก็คือไปเขาใหญ่เนี่ยค่ะเหมือนแบบบุ๊กไว้ในปฏิทินว่าวันนั้นเนี่ยจะต้องว่างตรงกันให้ได้เพราะเราวีกับพี่เต๋อไม่มีวันว่างตรงกันเลยแล้วก็เป็นวันนั้นแล้วก็ได้ไปแบบพักผ่อนรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ใช้เวลาบุกคิวอะไรนะพี่เต้นค่ะของไม่ต้องมาไม่ก็วันที่เต้นวันที่เต้นมันเป็นคลิปเก่าอ่ะต้องใช้เวลาบุกคิวลุงกี่นานถึงจะได้คิวนานมากค่ะก็คือตรงวันเลยใช่ไหมตรงเลยค่ะตรงวันเลยค่ะถามเรื่องคลิปเต้นใช่ไหมคะคือใหม่ตอบไม่ตรงคำถามอยู่ใช่ไหมคะไม่มันคนคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันแต่ไม่ใช่เพราะเรื่องคลิปก่อนทำไมถึงตั้งใจลงคลิปเต้นคลิปเป็นการฉลองครบ5ปีน่ารักดีแล้วพี่เต๋อเป็นคนแบบว่าทำอะไรเขินนะคะแล้วพอลงไปแล้วแบบรู้สึกแบบเหมือนได้แกล้งเขาแล้วเพราะเขาเป็นคนไม่เต้นไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบใหม่เป็นคนชอบคลิปนี้เก็บไว้นานยังนานแล้วต้องไปถ่ายเอ็มวีน้องกะก้าก็นั่งมองอยู่ก้าก็คือนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่พูดหวานๆอะไรไหมคะตอนนั้นน้ำแบบบรรยากาศได้อะไรเงี้ยตอนไหนคะตอนที่เต้นเหรอทำได้ไหมทำไม่ได้หรอไม่เลยเขาไม่พูดอะไรเลยเขาเกรงแบบเหมือนโดนหนูแกล้งใช่เพราะว่าปกติเขาไม่ทำอะไรอย่างนี้แต่หนูชอบทำไมเขาถึงยอมแบบว่าให้ใจใจอ่อนกับโมเมนต์นี้ให้เราได้หนูชอบเต้นค่ะหนูชอบขึ้นใหม่เป็นคนชอบหนูชอบเต้นนางๆอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ใช่คือหนูเข้าใจแล้วเหรอเราชอบเต้นคือดาวิอาชอบฟังเพลงเก่าแล้วแบบซูมันแล้วดูหนังเยอะมั้งเลยชอบโมเมนต์ที่แบบเต้นแล้วใหม่ไม่ได้เต้นแค่กับเต๋อค่ะใหม่ชอบพาคุณแม่มาเต้นด้วยชอบจับแม่มาเต้นจับแม่มาเหมือนแบบมาหมุนตัวมาอะไรเงี้ยคือใหม่รู้สึกมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันลืมความเครียดจากภายนอกแล้วมันก็อยู่แค่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะคือใหม่ไม่ได้ทำกับพี่เต๋ออย่างเดียวค่ะไปทำกับทุกคนแล้วอยากตอนเต้นกับพี่เต๋อนี่แบบได้ถามเขาไปเต้นไปด้วยแล้วถามไปชอบปะเนี่ยอย่างนี้แล้วกระซิบข้างหูถามชอบปะเนี่ยหลอนไหมหลอนอยู่เต้นไปด้วยถามไปด้วยไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือมันจะมีโจ๊กบางอย่างที่แบบว่าไม่สามารถบอกได้อะไรเงี้ยแบบใช่ว่าแบบว่าเราทำแล้วมันจะรู้กันว่ามันเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่เขาจะไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะกับแคปชั่นล่ะครับใหม่5ปีเราถามเขาว่ารักปะเนี่ยมันเหมือนเพลงเราเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วเขาตอบมาว่ารักหรือไม่รักแล้วต้องรักต้องรักอุ้ยชงเก่งมันจะรักก่อนเขินไปแล้วทุกวันไม่ทุกวันเลยเขาพูดทุกวันหรอเขาบอกว่าเขาไปทุกวันเลยอันนี้เราผิดแล้วทำไมพี่ก้าวใส่หัวพี่ก้าวใส่หัวแม่บอกมาแม่บอกคนสวยมากไม่อันนี้คือเล่าใช่ไหมลูกเล่าหรือเล่าหวานเล่าหรือหวานเล่าหรือหวานอันนี้คือเราบอกไม่เต๋อว่าเฮ้ยยังไม่มีแบบบอกรักกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะคือเหมือนเขาอันนี้เล่านะไม่ได้ว่าเนี่ยมันก็คือปวดแล้วเล่าถ้ารู้สึกก็แค่พูดค่ะเป็นคนที่ถ้ารู้สึกก็พูดเลยจะไม่แบบเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยแสดงว่าเขารู้สึกตลอดเวลาโหทั้งวันเล่าหรือว่าไอ้เนี่ยหัวไม่หัวไอ้เนี่ยขิงไอ้เนี่ยขิงเอายังไงเนี่ยมีมแล้วหนึ่งใหม่พี่ถามหน่อยแล้วมีวันไหนที่เขาลืมพูดแล้วเรารู้สึกเราไม่หลับต้องไปทวงไหมอะไรเงี้ยต้องไปทวงจะให้เล่าหรืออวดอวดไม่เคยลืมวันนึงมากสุดกี่รอบเลยนะแม่คะได้แล้ววันนี้ได้แล้ววันนี้เราอินหน้าดาวิกาหนูเห็นพี่รอหนูดึกไงต้องแน่นๆแล้วทางเราล่ะคะดึกเหมือนกันแล้วเราบอกทุกวันได้มีอะไรกับพี่เขาบ้างก็บอกแล้วเคยนับไหมคะว่ามากสุดมันให้เล่าหรือปวดแต่ลองพูดมาสิลองพูดมาสิพี่ขาพี่ขอผสมนับไม่ทั่วพอแล้วเนาะสรุปวันนี้มาเอาประเด็นหรือเอามีมไม่ได้มีความจริงอะไรเลยพูดไปปกติค่ะทุกคนหนูโดนยุโดยพี่นักข่าวที่จริงคู่หนูแบบชิวๆสบายๆก่อนหน้าพิเศษในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วว่าก่อนนั้นวันนึงเราทำนั้นมันมีอะไรให้เราดูคิดมากเพราะว่าอันนี้เล่านะคะเราก็ย้อนเข้ามาเองสงสารคนต่อไปที่ต้องสัมภาษณ์อ่ะรอค่ะพี่ฟังได้พี่รอได้รอฟังได้พี่ขอโทษนะได้เลยโอเคโอเคก็คือเหมือนดาวิอ่ะคือก่อนหน้านี้เขาให้อันนึงแล้วมัน7หลักแล้วเขารวบวันเขาบอกว่ารวมกับวันนี้ไปด้วยเลยนะใช่ไหมแล้วหนูก็คิดในใจก็ได้อย่างเงี้ยมันคืออะไรคะมันก็คือเป็นของบางอย่างที่มันแพงใช่ป่ะแล้วเขาก็เลยจะรวบวันเอา anniversary รวมไปด้วยหนูก็แบบก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยใช่ค่ะดาวิก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นเครื่องประดับใช่แต่พอถึงวันครบรอบอย่างเงี้ยค่ะนาวีก็แบบเหมือนแกล้งเขาตลอดนะว่าแบบมันจะไม่มีได้ยังไงมันจะไม่มีได้ยังไงมีกระดวงเหรอหนูก็บอกมันจะไม่มีได้ยังไงอะพี่ใช่บอกต่อให้มันจะแบบควบวันแต่มันไม่มีนิดๆหน่อยๆก็เออแบบไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ง่ายๆอ่ะอะไรก็ได้สรุปง่ายไหมก็ได้มาชิ้นหนึ่งเป็นอะไรครับเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับแต่แม่หนูบอกว่าชิ้นใหญ่มากเป็นหลักกิโลจริงไหมแม่เขาให้อะไรหลักกิโลเจ็ดหลักแม่ก็เลยบอกว่าหลักกิโลหลักกิโลก็คือเป็นเจ็ดหลักหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีเจ็ดหลักนะคะเป็นแบบแทนใจเล็กๆน้อยๆเป็นแบบมีอะไรติดไม้ติดมือซึ่งดาวิก็มีให้เหมือนกันดาวิเป็นแบบเป็นภาพวาดค่ะใช่เขาพูดอะไรไหมคู่ค่ะแต่ว่าเป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์แบบตุ๊กตาเป็นแบบอาร์ติสที่แบบที่เขาชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วาดเป็นแบบเกี่ยวกับเขียนบทยังของแทนใจอันนั้นคือเราติดตัวตลอดไหมคะหรือว่าไม่ตลอดเลยค่ะเก็บอยู่บ้านเดี๋ยวราคาขึ้นก็เอาไปขายแล้วได้เหรอได้เหรอเล่นเราเล่นห้าปีใหม่ก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะจ๊ะห้าปีก็เล่นใหญ่เหมือนกันสำหรับการครบรอบเล็กๆน้อยๆสู้ใครไม่ได้เราก็ต่อค่ะมันก็แบบ5ปีเรื่องของมันไม่ใช่สำคัญมันสำคัญทางใจอยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็สบายใจมีความสุขเรื่อยๆเนี่ยโอเคแล้วค่ะอย่างเขาไม่ใช่เป็นคนสายเล่นใหญ่ใช่ไหมใหม่ไม่เลยพี่เต๋อเป็นเหมือนที่ทุกคนรู้จักเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยเขาไม่ได้เป็นคนแบบหวือหวาเล่นใหญ่หรืออะไรเขาเป็นคนเรียบๆง่ายๆค่ะแล้วเขาก็เหมือนพอคือถ้ารู้ว่าเราชอบอะไรเขาก็หาให้แค่นั้นเองแล้วใหม่ก็คือแรงกระตุ้นที่ดีคือมันเหมือนมาบาลานซ์กันมากกว่าคือถ้าใหม่เยอะไปใหม่มาเจอพี่เต๋อมันก็จะตื่นตามพอดีแล้วก็ดีใจที่ใหม่ได้เจอพี่เต๋อแล้วใหม่ก็แบบเหมือนทำให้ชีวิตเรามันบาลานซ์ดีขึ้นนะน่ารักของเขาคือเขาเป็นคนเขินอ่อนอะไรเงี้ยค่ะเป็นผู้ชายน่ารักคนนึงคือหลังจากนี้ก็คือจะไม่ได้มีเวลาเติมความหวานให้กันมากขึ้นไหมครับหรือว่าก็ต่างคนต่างทำงานเหมือนเดิมหลังจากนี้ไม่เจอกันแล้วเจอทีก็คือครบรอบปีหน้าใช่เร็วพาไปไปร้องไห้แล้วนะแล้วปีใหม่มีไปไหนด้วยกันไหมมีค่ะไปกรุงเทพค่ะไปมากไปครับตรงไหนกรุงเทพเลยค่ะก็เนี่ยเดินห้างใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพค่ะสนับสนุนให้เที่ยวเมืองไทยค่ะแต่ก็เขาเดาด้วยกันใช่ไหมครับปีนี้ใช่ค่ะบุ๊กวันไปแล้วใช่ไหมบุ๊กวันไปแล้วเพราะว่าโชคดีเรื่องไม่มีงานด้วยค่ะไม่มีงานก็สบายไปแล้วใช่ไหมว่าถ้ารับงานหนูนะก็ไม่กล้าเลยอะไม่ค่ะถ้ามีก็รับงานได้รับได้ค่ะก็ยังว่างนะคะเผื่ออยากจะให้ไปชอบปะเนี่ยที่ไหนโอเคร้องคราวนี้ขอร้องเพลงคู่หน่อยนะอุ้ยได้เลยค่ะตอนนี้ร้อนมากอะไรอาจารย์มาปวดไปนะเล่าตกลงวันนี้เล่าหรือปวดอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงจริงแล้วแบบปวดใช่ไหมจ๋าเลยไม่มีแฟนแบบพอแล้วจะได้ไปเยอะมากเลยนะนี่เก่าไม่มีอีเวนต์ออกแล้วนะเอาไว้งานหน้าโอเคเก็บไว้งานหน้าขอบคุณค่ะดาวิขอบคุณดีใจที่